ังจะเข้าสู่การแข่งขันเก็บคะแนนสนามที่1แล้วกติกาและคะแนนในการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทั้ง12ทีมจะแข่งขันกันเก็บคะแนนในแต่ละแมตช์โดยทีมที่ได้อันดับ1จะได้15คะแนนอันดับ2ได้10คะแนนอันดับ3ได้8คะแนนอันดับ4ได้6คะแนนอันดับ5ได้5คะแนนอันดับ6ได้4คะแนนอันดับ7ได้3คะแนนอันดับ8ได้2คะแนนอันดับ9และ10ได้1คะแนนอันดับ11และ12ได้0คะแนนและคะแนนสังหาร1คะแนนต่อ1การสังหารแข่งขันเก็บคะแนนทั้งหมด14แมตช์เพื่อหาทีมที่ดีที่สุด8ทีมเข้าสู่รอบไฟนอลเพื่อค้นหาทีมชนะเลิศซึ่งจะได้รับเงินรางวัลและได้สิทธิพิเศษเป็น1ในทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโปรลีกโดยอัตโนมัติทันทีทีมของ Master Nut และ Master Will ประกอบไปด้วยทีม Hippie Dodo Neon Raccoon Smash Salamander ทีมของ Master Nut และ Master Champ ประกอบไปด้วยทีมFrotty Leopard Golden Anaconda Savage Slot ทีมของ Master Guy และ Master ต้นกล้าประกอบไปด้วยทีม Barbaric Panda Crystal Chimpanzee และ Stormy Raptor ทีมของ Master อองตวนและ Master Jasmine ประกอบไปด้วยทีม Bloody T-Rex Giant Nemo Mad Mammoth Get ready for the next battle จากที่ได้พูดคุยกับเด็กๆนะคะรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยตื่นเต้นกลัวเขาตื่นแบบตื่นกล้องตื่นสนามครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาดูมั่นใจมากค่ะเหมือนเขาเตรียมตัวมาดีค่ะโอเคนะผมว่ากำลังใจน้องก็มาอยู่อ่ะใช่ค่ะคือเขาน่าจะฟิตอยู่อ่ะวันนี้วันนี้เป็นวันแรกนะครับผมก็อยากให้สแมทอ่ะคงที่ซ้อมไว้แหละที่สแมทก็เป็นที่ใจเย็นนะเออก็คงไว้นะผมอยากเล่นให้มันเหมือนซ้อมเราจะฟาร์มแค่เมืองเดียวครับแล้วเราก็จะมูฟเข้าวงครับก็คือจะมาเมืองเดียวมูฟเข้าวงผมว่าเวิร์กนะแต่ว่าเน้นหารถด้วยละกันถ้าสมมุติเราได้รถแล้วอ่ะเราไม่ต้องรีบนะตี้โดโดนะผมแผนที่เราแบบคุยกันไว้อ่ะก็คือโดโดเนี่ยเป็นสไตล์แบบชาร์จอยู่แล้วเนาะชาร์จเจอร์นะผมก็ชาร์จพลาดอ่ะอย่าไปทะเลาะกันละกันอย่างสำคัญมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดผมเตือนหรือถ้าเรายังไม่ได้แล้วทำเลของเราดีอ่ะก็ยึดโพสิชันไว้ก่อนนะผมเยอะไม่ต้องรีบก็เป็นกำลังใจให้ลูกทีมครับถ้าเราโลกลูกทีมก็โลกพยายามหนักแน่นให้มากที่สุดครับดีมากค่ะก็ฝากถึงลูกทีมมาสเตอร์ทั้ง6คนด้วยนะคะก็อยากจะบอกว่าเก่งแต่ปากอยากเห็นสกิลเพย์ค่ะความพร้อมของลูกทีมของผมทั้งหมด3ทีมนะครับ Frosty Leopard Golden Anaconda แล้วก็ Savage Slot นะผมว่ารอบนี้มีมากกว่า 90% นะในทางเทคนิคแล้วเป็นยังไงบ้างในทางเทคนิคแล้วเหรอพี่พวกเขาเป็นผู้เล่นระดับปุริกได้เลยอะแทบไม่ต้องสอนอะไรเลยพี่แค่เห็นเขาเล่นก็รู้แล้วว่าคือเขาเล่นได้เราจะเน้นเรื่อง mindset ของน้องมากกว่าเพราะผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นการแข่งขันที่ยากมันน่าจะดุเดือดมากอย่างที่เราเห็นกันก็คือเขาตัวเล็กมากเขายังเด็กอยู่13 14 15อย่างเงี้ยเพราะนั้นเรื่องที่ผมว่าสำคัญกว่าแผนคือสภาพจิตใจอันดับแรกนะอย่างที่พูดไปคือวันนี้มันเป็นเกมยาวเว้ยมันไม่ใช่แบบเรามาแข่งวันนี้ปุ๊บจบวันนี้เราต้องเก็บแต้มเว้ยมึงต้องเซฟตัวเองท้ายวงอ่ะคือยังไงแม่งได้คิวอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าอันดับจะอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าติด1 2 3เนี่ยแล้วมีคิวแบบ4 5 6ตัวเงี้ยแบบโอเคละเป็นทีมที่เราห่วงน้อยมากๆเลยเพราะเรารู้สึกว่าทีมเนี้ยมีความพร้อมเรียกว่าเราชอบวิธีการรันเล่นของพวกนายมากเลยจากที่ดูการซ้อมเราเน้นเซฟตัวเองเซฟทีมก่อนฟาร์มของเข้าวงได้ก่อนแล้วก็ได้เปรียบก่อนนะแล้วก็ท้ายวงอ่ะสกิลเพลงตัวเองต้องออกแล้วนะคำว่าเล่นเลยปุ๊บทุกคนจะเล่นด้วยตัวเองแล้วห้ามดาวเราต้องห้ามดาวเพราะว่าถ้าเราดาวปุ๊บเป็นพละเพื่อนจะต้องวิ่งมาชุบสำหรับมาสเตอร์ท่านอื่นๆครับถ้าลงไปแล้วเจอทั้ง3ทีมของผมนะครับก็อย่าเซียนมากนะครับระวังจะโดนเคี่ยนนะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็มีการพัฒนาแล้วก็ปรับจูนกันได้ดีขึ้นมากครับซ้อมมันทุกวันครับ3ทีมซ้อมมันทุกวันก็ทีมแรกก็คิตตันชิมแปนซีครับไปดูผลงานมาก็ไม่ต้องสอนอะไรก็ได้แล้วทีมนี้พรสวรรค์มาเต็มอ่ะทีมบาบาริกแพนด้าก็ตั้งใจกันดีตั้งใจซ้อมกันฝีมือรวมคือผ่านหมดครับสตอมมี่แรปเตอร์เล่นวันทุกวันจนเข้าใจกันเดี๋ยวก็รอดูครับรอบแรกเนี่ยเรายังไม่รู้คู่ต่อสู้ว่าจะเป็นไงบ้างและการเดินเกมพื้นที่การลงว่าแต่ละทีมเนี่ยอาจจะมีไม้เด็ดของแต่ละคนเกมแรกนี่คือยังไม่ซีมากหรอกเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีความกดดันด้วยแล้วก็สไตล์การเล่นพยายามรีดออกมาให้เยอะที่สุดก่อนแมตช์แรกเลยไม่ต้องกังวลว่ากลัวแพ้หรืออะไรให้เรากล้าเล่นไปเลยการลงก็ลงตามสไตล์ตามที่เราลงที่เราซ้อมกันมาสำหรับกัปตันนะฮะพี่อยากให้กัปตันต้องคิดไว้ว่าเสมอว่าถ้าเกิดเราพลาดเนี่ยเราอย่าโทษตัวเองเพราะว่าบางคนเนี่ยคือเมื่อเราเป็นคนสั่งแผนใช่ป่ะเราก็จะมีความกดดันที่ว่ากลัวจะพาลูกทีมไปตาย
แต่คือลูกทีมทุกคนเนี่ยคือเขาเลือกเรามาแล้วเขามั่นใจตัวเราผมเชื่อมั่นในลูกทีมผมว่าลูกทีมผมนี่ต้องทำได้แน่นอนไม่จำเป็นต้องกลัวลูกทีมมาสเตอร์คนไหนส่วนตัวจัดมินจะเน้นเรื่องการคอตำแหน่งค่ะเพราะว่าน้องๆด้วยความที่ว่าไม่ได้เล่นด้วยกันมาก่อนอย่างนี้ละกันคือความสนิทสนมหรือว่ามันจะติดเกรงใจกันอยู่นิดนึงซึ่งส่วนเนี้ยมันเป็นทีมเดียวกันถ้าเราไม่คุยกันเราก็จะไม่ชนะเราต้องพยายามที่จะทำให้มีความเป็นทีมเวิร์คให้มากๆให้มากที่สุดสิ่งที่เขามีมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทำยังไงให้เขาได้ออกมาใช้ในความเป็นทีม4คนเนี้ยให้เขาเล่นให้ได้แค่นั้นเองพร้อมปะพร้อมครับเล่นเล่นเหมือนตอนที่เราได้ซ้อมกันมาเหมือนตอนที่เล่นกับพี่เก่งอยู่แล้วไม่ต้องไปกลัวที่เหลือไก่หมดเราไม่ได้แข่งเกมเดียวอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันเกมยาวๆมันไม่ได้วัดอยู่ที่เกมแรกเกมแรกเราถือซะว่าเป็นการทดลองเป็นการทดสอบน้องๆทีมใจแอนนิโมวันนี้ทำให้เต็มที่เกมแรกของเราไม่ต้องไปกดดันเพราะว่าพ่อเราก็ยังไม่รู้ในการแข่งจะยังไงตอนนี้แบบเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไลน์มูฟของแต่ละทีมด้วยว่าจะมูฟกันยังไงจะไปเล่นกันตรงไหนแล้วก็ตำแหน่งในการไฟอ่ะเดี๋ยวเรามาแก้อีกทีนึงฝากถึงมาสเตอร์ทีมอื่นๆนะคะก็ระวังไว้ให้ดีนะคะเก่งคนเดียวไม่ได้ทำให้ทีมชนะทีมเวิร์คนะคะทีมของมาสเตอร์จัสมินและอองตวนนะคะมีเยอะกว่าแน่นอนคงไม่ต้องพูดอะไรละแค่นี้ก็รู้แล้ว ตอนนี้ค่ะถึงเวลาที่เราจะได้ไปดูแมตช์แรกแล้วในสนามเกาะสวรรค์ถ้าทุกคนพร้อมโดดเริ่มแบทเทิลเริ่มเกมแมตช์แรกครับที่แผนที่เกาะสวรรค์ครับทีมของมาสเตอร์กายและมาสเตอร์ต้นกล้าประกอบไปด้วยทีมบาร์บาริกแพนด้าหรือตัวย่อ BP คริสตัลชิมแปนซีหรือตัวย่อ CCและสตอร์มี่แรปเตอร์ตัวย่อ SR ทีมของมาสเตอร์อองตัวและมาสเตอร์จัสมินครับประกอบไปด้วยทีม Bloody T-Rex หรือตัวย่อ BT ทีมใจแอนนิโมหรือ GN ทีม Mad Mammoth หรือตัวย่อ MM ทีมของมาสเตอร์นัทและมาสเตอร์แชมป์ประกอบไปด้วยทีม Frosty Leopard หรือตัวย่อ FL ทีม Golden Anaconda หรือตัวย่อ GAทีม Savage Slot หรือตัวย่อ SL ครับและทีมของ Master Nut และ Master Wheel ประกอบไปด้วยทีม Hippie Dodo หรือตัวย่อ HD ทีม Neon Raccoon หรือตัวย่อ NR และทีม Smash Salamander หรือตัวย่อ SS ครับทำไมไปโรงไฟฟ้าวะแวะโรงงานดิไปอยู่หน้ากระแพงหน้าต่างกูเนี่ยเอาละครับเริ่มต้นเกมทีม Smash Salamander ก็คว้ากระทะได้ก่อนและไล่ตีเติ้ลจากทีม Neon Raccoon จนได้คิวและเก็บ First Blood ไปได้ในที่สุดครับสวยตามแม่งออกไปเลยสวยเรียบร้อยแม่แต่เป็นการเก็บลูกทีมจากมาสเตอร์เดียวกันเองครับซึ่งก็คือมาสเตอร์นัทและมาสเตอร์วิลนี่คือการแข่งขันครับทีมไหนอยู่ตรงหน้าก็ต้องเก็บให้หมดก่อนครับไม่มีคำว่าหัวกันครับเพราะที่หนึ่งมีแค่ทีมเดียวและสำหรับทีม Smash Salamander พอเก็บได้1คิวกันได้ใจครับโถมเข้าใส่ Neon Raccoon อย่างต่อเนื่องไล่บี้ทีม Neon Raccoon ไม่ยั้งเลยทีเดียวครับก็คือยืนนานมากไปนี่บนบ้านกูเล่นได้บนบ้านกูเล่นได้เอาเลยขึ้นเลยและด้วยการโถมใส่กันไม่ยั้งระหว่างทีม Smash Salamander และ Neon Raccoon ครับทำให้แต่ละทีมเก็บกันไปได้ฝั่งละ1คิวSmash Salamander เหลือผู้เล่น3คนและ Neon Raccoon เหลือผู้เล่นแค่2คนครับขึ้นไม่ชัวร์เมื่อกี้ไม่มีเพื่อนไม่มาเลยขึ้นไม่มีระบบเลยไม่เอาเลยเหรอจุดมาทางด้านทีม Hippie Dodo ลูกทีมของ Master Nut และ Master Will ครับดวลกับทีม Giant Nemo ของ Master Ong ตัวและ Master Jasmine ครับและ Giant Nemo ไวกว่าและแม่นยำกว่าเก็บคิวไปได้อีก1คิว Hippie Dodo สถานการณ์ย่ำแย่ครับเพื่อนก็เจ็บต้องเข้าไปช่วยรักษาระหว่างนั้นทาง Giant Nemo ก็ปัก Ice Wall รอถล่มทีม Hippie Dodo เต็มที่ครับเอาแล้ว2คนเลยตอนนี้สวยเพื่อนอยู่ไหนจุบกันอยู่ได้มาช้าตัวนึงยิงเบสสวยดึงได้มาดึงฮิปปี้โดโดพอชุบชีวิตให้เพื่อนเสร็จก็ออกไปดวลปืนในระยะสั้นกับทีมใจแอนนิโมทันทีจนทำให้ทั้งคู่ล้มลงแต่เพื่อนในทีมของฮิปปี้โดโดมาช่วยยิงซ้ำเก็บดับเบิลคิวไปได้ครับเราเสีย2ไปแล้วมาดูทางด้านบาร์บาริกแพนด้ากันบ้างครับเฮ้ยไปขับเพื่อนขับรถเซอร์เวย์อยู่กับเพื่อนชิวๆครับก็โดนคริสตัลชิมแปนซีสอยจากด้านหลังครับเหมือนมีรถมาโอ้โหใช้เองเหรอเนี่ย BP ไม่ใช้กันเองแล้วสวย
สวยแล้ว BP เราและบาบริกแพนด้ากับคริสตัลชิมแพนซีก็เปิดศึกกันต่อหน้าต่อตาของมาสเตอร์เดียวกันครับมาสเตอร์กายและมาสเตอร์ต้นกล้าบาบริกแพนด้าซัดคริสตัลชิมแพนซีดาวไปถึง2คนด้วยกันด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 ันล่วงแล้วอ้าวอ้าวอ้าวซีซีไงครับอีกเอาอีกซีซียังไงครับให้หมดตีเต็งครับเอาให้หมดต่อให้หมดเอาละครับฝั่งของคริสตัลชิมแปนซีก็ไม่ยอมครับพยายามยิงสวนกลับไปก่อนที่จะขึ้นรถขับออกมาตั้งหลักครับเฮ้ยเป็นว่ะแม่งเก่งว่ะเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งตั้งหลักได้คริสตัลชิมแปนซีก็กลับมาเก็บบับเบิ้ลแพนด้าซึ่งเป็นทีมของมาสเตอร์เดียวกันคือมาสเตอร์กายและมาสเตอร์ต้นกล้าจนหมดตี้ไปเลยทีเดียวครับเรียบร้อยเป็นไงเก็บไป4แล้วครับทีมเราอ่ะ4แต้มครับผมตอนนี้เก็บทีมตัวเองบอกเลยว่าไม่ควรไอ้เก็บต้องยิงไม่ควรทีมไหนไปอ่ะทีมตัวเองเก็บทีมตัวเองและตอนนี้วงเริ่มบีบเล็กลงครับดูเหมือนจะเข้าทางของทีมฮิปปี้โดโด้ฟรอตตี้ลีโอพาร์ดใจแอนนีโมซาเวสล็อตและโกลเด้นอนาคอนดาที่อยู่กลางวงครับวงเปิดรถขับรถเข้าเลยมึงมาขับรถมาดูช็อตนี้กันครับทีมสแมสไลเมนเดอร์อยู่ดีๆก็ขับรถผ่าเข้ามากลางวงแบบนี้ก็เป็นเป้าให้กับฟรอตตี้ลีโอพาร์ดกับใจแอนนีโมรุมสกรรมกระหน่ำยิงกลางวงเลยครับรถขึ้นเนินมาหน่อยและในช็อตต่อเนื่องระหว่างฟรอตตี้ลีโอพาร์ดกับสแมสไลเมนเดอร์โฟนผู้เล่นจากทีมฟรอตตี้ลีโอพาร์ดมีความแม่นกว่าเก็บดับเบิลคิวไปในที่สุดครับมาเลยทำไมอย่างนี้แทงกับสองมันต้องอย่างนี้ทำไมทำไมทางด้านทีมแมดแมนมอสขับรถบิ๊กฟุตกันมาทั้งทีมเลยครับทำให้เป็นเป้าใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็โดนสตอร์มี่แรปเตอร์ซุ่มกระหน่ำยิงจนรถระเบิดทำให้ต้องแยกกันหนีตัวใครตัวมันครับตอนนี้เอ้าน็อกเดิร์กเอ้าไงล่ะไงล่ะไงล่ะวงยังได้อยู่ควรจะเล่นก่อนนะยังไม่ควรรอควรรอก่อนตอนนี้ทำไปมีแต่เสี่ยงแล้ววงก็เริ่มบีบเล็กลงแล้วครับดูโอกาสคราวนี้จะเข้าทางคริสตัลชิมแปนซีฮิปปี้โดโด้แมดแมมมอธและสตอร์มี่แรปเตอร์นะครับไปเข้าช้ากันไปแจมเอาแจมเอาแจมเอาพร้อมนี่แหละแจ็คหน้าเราเลยเฮ้ยมีรถมารส่วนบลัดดี้ทีเร็กซ์เปิดศึกแรกกับทีมโกลเด้นอนาคอนดาอย่างดุเดือดจนในที่สุดบลัดดี้ทีเร็กซ์ก็เก็บดับเบิลคิวจากโกลเด้นอนาคอนดาไปได้สำเร็จครับเฉยไป2ตีแล้วเราอะตอนนี้นะครับในสนามเหลือ8ทีมสุดท้ายเท่านั้นครับแต่ละทีมก็รีบเข้ายึดจุดศูนย์กลางเพราะวงเริ่มบีบเล็กลงทุกทีทุกทีแล้วครับยิงได้ยิงได้ยิงได้เฮ้ยจ๋าด้วยเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาดิเอาดิเอาดิทางด้านสตอร์มี่แรปเตอร์ก็วิ่งบุกเข้ามาในบ้านที่แมทแมนมอสซุ่มอยู่ครับทำให้โดนยิงดาวไป1คนเอายังไงเอาดิยังไงเอาเหลือคนเดียวแค่คนเดียวนั้นเอาดิแต่เพื่อนๆของทีมสตอร์มี่แรปเตอร์ก็เข้ามาช่วยจนเก็บคิวจากทีมแมทแมนมอสไปได้ครับเอาดิไม่ยอมเอาตั้งแต่แรกใช่ตัดสินใจช้ามากน็อกหนึ่งน็อกก้อนน็อกสองไปซ้ำทางด้านนี้ครับทีมซาเวสล็อตเปิดศึกดวลกับทีมฮิปปี้โดโดและเก็บฮิปปี้โดโดไปได้1คิวโดนตีหลังซ้อนว่ะไม่ได้ว่ะ9เงื้อวิ่งหายไป2ที่จะพาเล่นแบบวิ่งแบบสู้วงอ่ะและในจังหวะที่วงบีบครับทีมใจแอนนีโมได้ปักไอซ์วอลและวิ่งเข้าวงยิงทีมฮิปปี้โดโดที่ซุ่มอยู่บนหอคอยได้อีก1คิวเขาเป็นไรไม่เป็นไรอ่ะโอ้ยเรียบร้อยยิงตีทางด้านนี้ครับคริสตัลชิมแปนซีซุ่มอยู่บนหอคอยได้จังหวะรีบยิงจู่โจมทีมสตอร์มี่แรปเตอร์เก็บจนหมอไปทีละตัว2ตัวครับจนสุดท้ายคริสตัลชิมแปนซีก็เก็บทีมสตอร์มี่แรปเตอร์ไปจนหมดทีมครับสวย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 ที่คือไม่ล้าคิวเอ้ยกันเองเอ้ามันต้องล้าแหละมันต้องอันดับเลยเนี่ยบอตั้งแค่บอหน่อยตั้งแค่บอหน้าวงหน่อยยิ่งท้ายเกมครับเกมก็ยิ่งดุเดือดมากขึ้นทุกวินาทีเลยนะครับตอนนี้ในสนามเนี่ยเหลือเพียง3ทีมเท่านั้นครับทีมแรกคริสตัลชิมแปนซีตัวเต็งหัวแก้วหูแหวนของมาสเตอร์กายและมาสเตอร์ต้นกล้าทีมที่2บลัดดี้ทีเร็กซ์ไดโนเสาร์สุดโหดของมาสเตอร์อองตัวและมาสเตอร์จัสมินและทีมสุดท้ายที่ยังอยู่รอเก็บแต้มก็คือทีมซาเวสล็อตลูกโม่สุดหวงของมาสเตอร์นัทและมาสเตอร์แชมป์ครับเรียกว่าทีมตัวจี๊ดจัดจ้านของแต่ละมาสเตอร์ทั้งนั้นเลยนะครับต้องมาลุ้นกันว่าทีมของใครจะแน่กว่ากันนะครับคราวนี้
ระหว่างที่บลัดดี้ทีเร็กซ์และคริสตัลชิมแพนซีใส่กันไม่ยั้งนานทีมซาเวสล็อตก็ซุ่มอยู่ห่างๆครับรอเก็บตกเรียกว่าให้ซัดกันไปก่อนใครรอดโดนซ้ำแน่นอนครับสวยสวยสวยและคริสตัลชิมแพนซีก็ส่งบลัดดี้ทีเร็กซ์ออกจากเกมไปครับคมคมหน่อยคมคมหน่อยเตรียมปืนชาร์จเลยเตรียมปืนชาร์จเลยปิกพันยาปิกพันยาปิกตอนนี้เหลือแค่2ทีมสุดท้ายครับกำลังจะเข้าชาร์จกันแต่ทางด้านซาเวสล็อตเหนือกว่าครับมีอยู่ทั้งหมด4คนส่วนคริสตัลชิมแพนซีนั้นมีอยู่แค่2คนเท่านั้นครับได้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 ดัน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 และด้วยวงที่บีบเล็กลงครับทำให้ทั้ง2ทีมต้องวิ่งเข้าใส่กันมีอะไรก็ต้องใส่กันให้หมดแล้วครับตอนนี้และทำให้ซาเวสล็อตก็เป็นทีมที่ชนะไปครับในเกมนี้ดีเกินคาดนะครับใช่ใช่มันผิดคาดเพราะว่าผิดคาดเพราะว่าเขามีเวลาซ้อมน้อยด้วยทีมสรุปคะแนนแมตช์ที่1อันดับที่1ซาเวสล็อตได้15คะแนนและคะแนนคิว5คะแนนรวมเป็น20คะแนนอันดับที่2คริสตัลชิมแพนซีได้10คะแนนและคะแนนคิว8คะแนนรวมเป็น18คะแนนอันดับที่3บลัดดี้ทีเร็กซ์ได้8คะแนนและคะแนนคิว6คะแนนรวมเป็น14คะแนนอันดับที่4ใจแอนนีโมได้6คะแนนและคะแนนคิว2คะแนนรวมเป็น8คะแนนอันดับที่5สตอร์มี่แรปเตอร์ได้5คะแนนและคะแนนคิว4คะแนนรวมเป็น9คะแนนอันดับที่6ฮิปปี้โดโดได้4คะแนนและคะแนนคิว2คะแนนรวมเป็น6คะแนนอันดับที่7แมดแมมมอธได้3คะแนนและคะแนนคิว1คะแนนรวมเป็น4คะแนนอันดับที่8โกลเด้นอนาคอนดาได้2คะแนนและคะแนนคิว1คะแนนรวมเป็น3คะแนนอันดับที่9ฟรอตตี้ลีโอพาร์ดได้1คะแนนและคะแนนคิว3คะแนนรวมเป็น4คะแนนอันดับที่10นีออนแรคคูนได้1คะแนนและคะแนนคิว1คะแนนรวมเป็น2คะแนนอันดับที่11สมาร์ทสแลมเมนเดอร์ได้0คะแนนและคะแนนคิว3คะแนนรวมเป็น3คะแนนอันดับที่12บาบาริกแพนด้าได้0คะแนนและคะแนนคิว1คะแนนรวมเป็น1คะแนนแมตช์แรกนะคะเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับสนามแรกเกาะสวรรค์นะคะและตอนนี้ค่ะทีมที่ได้คะแนนขึ้นนำนะคะได้แก่ทีมซาเวจสล็อตนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเราต้องพักกันสักครู่แล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าค่ะกับรายการ King of Gamer และไฮไลท์ของเกมนี้ครับเรามาดูความฉลาดของทีมซาเวจสล็อตที่รอให้บลัดดี้ทีเร็กซ์และคริสตัลชิมแพนซีสู้กันให้จบก่อนครับแล้วทีมตัวเองค่อยเข้าชาร์จถือเป็นการวางแผนที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับ